ายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะวันนี้ดอยยังอยู่กับคุณหมอเชอรี่นะคะแพทย์หญิงศิริรักษ์กาญจนธีรพงศ์กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันโรงพยาบาลนวเวศค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะค่ะมันมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งที่ถ้าคุณพ่อคุณแม่มองออกไปนอกหน้าต่าง ก็จะเห็นว่าเอ๊ะหมอกหรือควันจริงๆมันคือฝุ่น PM 2.5 ค่ะจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่มันไม่ใช่เรื่องใหม่เรารู้ถึงผลของ PM 2.5 กันอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงแต่เอาเข้าจริงๆขนาดเราเป็นคุณแม่เรารู้สึกว่าก็บางทีก็ดูเบากับมันเหมือนกันนะเพราะอาจจะเป็นเพราะเราใส่หน้ากากกันอยู่ตลอดเวลาอาจจะช่วยป้องกันได้แต่วันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันอีกทีว่าเฮ้ย PM 2.5 มันก็ยังคงความน่ากลัวอยู่มันก็ไม่ได้แพ้โรคใดๆที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะคุณหมอค่ะ PM 2.5 ค่ะมันส่งผลกระทบยังไงเอาไปที่พอยต์เลยมันส่งผลกระทบยังไงกับสุขภาพของลูกเราบ้างค่ะก็จริงๆก็ต้องมารู้จัก PM 2.5 ก่อนชื่อไทยชื่อเล่นของเขาแล้วกันค่ะฝุ่นละเอียดฝุ่นละเอียดเขาก็คือPM เนี่ยมาจากคำว่า particulate matter ค่ะก็คือฝุ่นที่มีอนุภาคค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเล็กกว่า 2.5 ไมครอน 2.5 ไมครอนนี่เล็กขนาดไหนคือเล็กแบบที่ตามองไม่เห็นค่ะเล็กกว่าเส้นผมเราเกือบร้อยเท่าค่ะแล้วก็เล็กขนาดที่ขนจมูกเราเนี่ยไม่สามารถกรองเขาเอาไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นความน่ากลัวของเขาเนี่ยเขาเป็นฝุ่นที่ขนาดเล็กมากพอเขาผ่านจมูกแล้วเข้าไปได้ก็หมายความว่าเขาก็จะผ่านทางเดินในอากาศหายใจของเราค่ะทั้งส่วนบนลงไปส่วนล่างไปจนถึงหลอดเลือดได้ทีเดียว ความน่ากลัวของเขาคือตรงนี้ค่ะ ทีนี้เขาก่อโรคอะไรได้บ้าง คะหลักๆเลยเนี่ยเขาก่อโรคกับระบบทางเดินหายใจค่ะ ถ้าคือเขาเป็นลักษณะของฝุ่นที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองค่ะ ถ้าเป็นทางเดินหายใจส่วนต้นเนี่ยเขาก็จะทำให้เราเกิดอาการแสบจมูกมีน้ำมูกคัดจมูกเนี่ยค่ะหรือทำให้จามง่ายค่ะความแสบของเขาเนี่ยค่ะที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองเนี่ยคล้ายกับเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้เลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยจะทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะฝุ่น PM 2.5 เนี่ยค่ะก็ทำให้โรคภูมิแพ้แล้วก็โรคหอบหืดกำเริบค่ะรวมถึงระบบอื่นๆเนี่ยก็คือระบบผิวหนังกับดวงตาค่ะก็เป็นลักษณะระคายเคืองคล้ายๆกับระบบทางเดินหายใจค่ะก็จะพบว่าเด็กเนี่ยมีอาการแสบตาคันตาน้ำตาไหลง่ายรวมไปถึงแพ้แสงได้จากการที่ฝุ่นเข้านะคะรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคตาแดงค่ะหลังจากที่มีอาการเยื่อบุตาอักเสบส่วนที่ผิวหนังเนี่ยก็คือเป็นลักษณะระคายเคืองเหมือนกันค่ะเราก็จะแสบที่ผิวหนังผิวหน้าเราขึ้นมาเนี่ยค่ะบริเวณที่เราไม่ได้ใส่แมสเนี่ยเราจะรู้สึกได้นะคะบางคนเนี่ยที่เป็นโรคของภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยอาการโรคผิวหนังที่เกิดจากภูมิแพ้จะกำเริบค่ะก็จะมีลักษณะผื่นที่เป็นผื่นสักๆเนี่ยแดงๆคันขึ้นตามข้อพับแขนขาได้ค่ะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ที่รุนแรงอยู่แล้วบางคนจะเป็นถึงขั้นลมพิษขึ้นอาการบวมขึ้นมาที่ดวงตาแล้วก็ปากได้เช่นกันค่ะถ้าเป็นระบบที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยจากว่าโอ้ฝุ่นละเอียดของเราทะลุทะลวงมากเลยไปถึงระบบหลอดเลือดค่ะคือเขาเนี่ยจะผ่านเข้าไปในทางเดินหายใจค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเข้าถุงลมค่ะและสามารถเข้าทางเส้นเลือดฝอยละเอียดได้ค่ะเพราะฉะนั้นฝุ่นตัวนี้จะเข้าไปเป็นสารอนุมูลอิสระค่ะอยู่ในหลอดเลือดนั้นสารอนุมูลอิสระเนี่ยจะทำให้เกิดการสร้างสารแอนตี้ออกซิเดนต์ขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายเราจะรวนจากฝุ่นตัวนี้ได้ค่ะเขายังสามารถนำพาพวกโลหะหนักเข้าไปได้ด้วยในร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากลายเป็นสารก่อมะเร็งได้เช่นกันค่ะคือไอ้ฝุ่นจิ๋วอ่ะเขาจริงๆเราอาจจะแบบเออแค่คิดว่ามันไม่ใช่แค่ผื่นแพ้มันไม่แค่ใช่แค่ทำให้เราแบบแพ้เป็นผื่นแต่มันเข้าไปถึงข้างในได้เลยใช่ไหมคะคุณหมอคะแล้วถ้าสมมติว่ามันมีอาการสังเกตเบื้องต้นไหมคะว่าตอนนี้ถึงแม้เราจะใส่หน้ากากตอนนี้เราต้องรู้ว่าเราใส่หน้ากากมันจะมีอาการสังเกตอะไรนอกจากสมมติว่าน้องไม่ได้มีอาการน้องไม่ได้เป็นภูมิแพ้เราจะรู้คุณพ่อคุณแม่จะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เจอฝุ่น PM 2.5 หนักต้องรีบมาพบคุณหมอแบบนี้เลยค่ะคือจริงพอในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะมีการเตือนอยู่แล้วค่ะค่ะกรองอากาศหรือสารอากาศมีแอปเช็คอะไรเงี้ยมีแอปพลิเคชันวัดค่ะค่า AQI ของเราค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลักษณะของค่า AQI ค่อนข้างสูงเนี่ยค่ะอยู่ในช่วง0-50เนี่ยถือว่าปกติอากาศดีสามารถออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งได้นะคะช่วง50-100เนี่ยเด็กที่เป็นภูมิแพ้ต้องระมัดระวังค่ะนะคะถ้าเกิน100หรือเกิน200เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างฮัสซาดละก็ค่อนข้างระมัดระวังเป็นพิเศษหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลขเนี่ยอันที่1เนี่ยช่วยเราได้อยู่แล้วนะคะนอกนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตจากอาการนะคะ
อาการส่วนใหญ่เนี่ยมันทำให้เกิดการระคายเคืองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นผิวหนังแล้วก็ดวงตาเนี่ยจะเป็นบริเวณที่เซนซิทีฟเป็นพิเศษค่ะถ้าเกิดอยู่ๆบุตรหลานมีอาการแสบระคายเคืองคันขึ้นมาโดยที่ไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนค่ะอาจจะเกี่ยวกับ PM 2.5 ได้ค่ะวิธีการดูแลเบื้องต้นถ้าอาจจะยังไม่กล้ามาโรงพยาบาลนอกจากเก็บลูกอยู่ในบ้านอาการผื่นแพ้เหล่านี้เราสามารถดูแลป้องกันเบื้องต้นได้ยังไงบ้างคะค่ะถ้าเป็นของระบบทางเดินหายใจเนี่ยเนื่องจากว่าอาการมันคล้ายๆโรคภูมิแพ้อากาศภูมิจมูกอักเสบอย่างนี้ค่ะอาจจะมีน้ำมูกน้ำตาไหลอะไรอย่างนี้ได้ค่ะก็คือกลุ่มอาการคัดคันจามทั่วไปของจมูกค่ะเราก็เน้นการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือค่ะก็จะเป็นวิธีการเบื้องต้นค่ะอันที่สองถ้าเป็นดวงตาแล้วก็ผิวพรรณนะคะผิวหนังเราก็เน้นการทาโลชั่นที่มอยส์ไรเซอร์สูงค่ะถ้าเราสัมผัสแล้วเราไม่แน่ใจค่ะเราใช้การอาบน้ำชะล้างร่างกายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะก็ช่วยลดความรุนแรงของตรงส่วนนี้ได้ค่ะก็คือจัดการฝุ่นออกจากผิวหนังอะไรก่อนถ้าเกิดจะคันหรืออะไรก็ทาโลชั่นหรือว่าทาคาราไมล์แก้คันเบื้องต้นอะไรอย่างนี้ได้เลยรักษาเบื้องต้นจริงๆถ้าเป็นผื่นลมพิษค่ะเราก็จะใช้คาราไมล์ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นลักษณะผื่นแสบคันเราเน้นการใช้มอยส์เจอไรเซอร์มากกว่าค่ะค่ะอันนี้ถามเผื่อถ้าเป็นคุณแม่ที่ขี้กังวลเนี่ยมันสามารถถ้าเราสูดเข้าไปเนี่ยมันถึงสมองลูกได้มั้ยคะคุณหมอมันรบกวนค่ะระบบเมตาบอลิซึมค่ะพอระบบเมตาบอลิซึมเรามีปัญหาค่ะก็จะเกิดอาการอ่อนเพลียได้ค่อนข้างง่ายค่ะคล้ายๆกับการพักผ่อนไม่เพียงพอเลยทีเดียวค่ะอ๋อเจ้าฝุ่นเนี่ยนะคะมันทำให้เหมือนแบบเด็กไม่สดชื่นไม่สดใสเนื่องจากว่ามันเข้าไปในระบบหลอดเลือดค่ะมันก็เป็นสารอนุมูลอิสระอย่างนึงค่ะนี่พอระบบเผาผลาญพลังงานหรือระบบเมตาบอลิซึมเรามีปัญหาเนี่ยเราก็จะอ่อนเพลียค่อนข้างง่ายค่ะก็จะรู้สึกว่าเออทำไมลูกของเราดูอ่อนเพลียจังบางทีก็นอนพอผ่อนพอกินอาหารเพียงพอค่ะอันนี้เป็นฝนสืบเนื่องจากการสูดฝุ่น PM 2.5 ค่ะอ๋ออย่างนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันก็มีผลเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทีนี้ถ้าเราสมมุติเราถามเผื่อคุณแม่ภาคเหนือที่เขาฝุ่นควันเยอะอะไรเงี้ยค่ะอยากให้คุณหมอพูดถึงวิธีการดูแลป้องกันแน่นอนเราใส่หน้ากากอยากให้คุณบอกว่าหน้ากากแบบไหนที่มันเหมาะสมในสถานการณ์ PM 2.5 กับเครื่องฟอกอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคุณหมอแนะนำยังไงบ้างคะก็หลักการดูแลทั่วไปในช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5 นะคะคือฝุ่น PM 2.5 จริงๆต้องบอกสาเหตุอันดับหนึ่งเนี่ยมาจากเรื่องของท่อไอเสียรถยนต์นะคะการเผาไม่ว่าจะเป็นเผาขยะควันธูปหรือว่าการสูบบุหรี่อย่างนี้ค่ะรวมถึงความกดอากาศมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลามีปัญหาเรื่อง PM 2.5 ทีนึงเนี่ยบริเวณแถบภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยกระทบค่อนข้างเยอะจากเรื่องของความกดอากาศของเขานะคะฉะนั้นการดูแลหลักๆเลยอันที่หนึ่งเลยก็คือการใส่หน้ากากนี่แหละค่ะหน้ากากที่มีมาตรฐานสำหรับการป้องกันฝุ่น PM 2.5 จริงๆมีหน้ากาก N95 เท่านั้นนะคะแต่อย่างที่เรารู้กัน N95 เนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็การใส่ N95 เนี่ยค่อนข้างอึดอัดไม่สบายทำให้หายใจลำบากในเด็กค่ะแล้วก็ไซส์ของ PM ไซส์ของ N95 เองไม่เหมาะกับเด็กเท่าไหร่ใช่มันใหญ่มากใช่ค่ะแล้วก็อาจจะใช้เป็นลักษณะของหน้ากากกรอง3ชั้นหรือว่าเรียกว่าหน้ากากอนามัยนี่แหละค่ะเราสามารถใส่หน้ากากอนามัยซ้อนกัน2ชั้นได้ค่ะเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 ค่ะหรืออันเราอาจจะอะแดปเป็นหน้ากากที่เป็นผ้าฝ้ายค่ะแล้วใส่แผ่นกรองอากาศค่ะหรือกระดาษทิชชู่2ชั้นอย่างนี้ค่ะก็พอจะลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 อนุภาคได้พอสมควรเหมือนกันค่ะก็ช่วยได้ใช่ค่ะก็อาจจะเหมาะกับลักษณะของทางเดินหายใจกับโครงหน้าของเด็กมากกว่า N95 แต่ขอให้ใส่ใช่ค่ะแล้วจริงๆเด็กใส่หน้ากากได้ทั้งวันไหมคะคุณหมอค่ะจริงๆสามารถเด็กสามารถใส่หน้ากากได้ทั้งวันนะคะแต่เราขอเป็นเด็กที่อายุเกิน2ปีขึ้นไปค่ะเพราะถ้าเกิดอายุต่ำกว่า2ปีเนี่ยค่ะลักษณะการใส่หน้ากากตลอดเวลาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนต้นได้ค่ะแต่ถ้า2ปีสมมติน้องไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาสามารถใส่ทั้งวันได้มันไม่ได้กระทบกับระบบหายใจหมุนเวียนเลือดไม่กระทบไม่ได้กระทบกับระบบหมุนเวียนเลือดหรือระบบการแลกเปลี่ยนการออกซิเจนเลยค่ะอ๋อใส่ดีกว่านะคะคุณแม่ค่ะเพราะบางทีแบบในเพจเราก็มีคุณพ่อคุณแม่ถามมาว่าโอ้กังวลให้ลูกใส่หน้ากากใส่ได้ใส่เถอะเพราะว่าป้องกันฝุ่นกับป้องกันโควิดจะดีกว่าใช่ไหมคะแล้วสำหรับเรื่องเครื่องฟอกอากาศใช่ค่ะก็เนื่องจากว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะอาคารเปิดอย่างเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนื่องจากมันไม่ใช่เป็นแอร์เรียที่ปิดอยู่ตลอดเวลาเพราะมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะมีฝุ่นพัดผ่านเข้าไปบ้างค่ะนั่นเครื่องฟอกอากาศก็เป็นอีกอุปกรณ์นึงที่เราเอามาช่วยในปัจจุบันนะคะเคร
ครื่องฟอกอากาศณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นลักษณะการกรองแบบ HEPA filter ทั้งหมดอยู่แล้วนะคะแต่ว่า HEPA filter เนี่ยจะกรองเป็นลักษณะของฝุ่นที่เป็นพวกไรฝุ่นค่ะหรืออนุภาคใหญ่ที่5ไมครอนขึ้นไปแต่เจ้าฝุ่นละเอียดของเรา PM 2.5 นั้นมันเล็กกว่า 2.5 ไมครอนค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เทคนิคเพิ่มเติมอื่นๆค่ะสำหรับเครื่องฟอกอากาศเช่นเป็นพวกกลุ่ม Air Steamer ค่ะเทคนิคนี้ก็คือพวกการปล่อยอิเล็กตรอนประจุเร็วๆเข้ามาช่วยจับฝุ่นค่ะหรือพลาสมาคัสเตอร์อาจจะคุ้นหูอันนี้จะปล่อยประจุบวกประจุลบสำหรับการจับฝุ่นแล้วก็จับเชื้อโรคค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของ minus ion generator ค่ะตัวนี้น่าจะคุ้นหูเพราะว่าดังมากเป็นเครื่องฟอกอากาศแบบพกพาค่ะตัวนี้ก็คือเขาจะปล่อยประจุลบออกมาค่ะเพื่อดักจับฝุ่นเนี่ยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ค่ะไม่เข้ามาในลักษณะของระบบทางเดินหายใจของเราอย่างนี้ค่ะนั่นจะเป็นคำตอบที่ช่วยผู้ปกครองได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งโต๊ะค่ะหรือว่าเครื่องฟอกอากาศแบบห้อยคอติดตัวมันจะทำด้วยช่วยได้ค่ะในระดับหนึ่งค่ะก็คือเลือกให้เหมาะสมค่ะใช่ค่ะสบายใจที่จะใส่ก็ใส่ได้คุณหมอบอกว่าช่วยได้แต่ยังไงคุณมีเครื่องฟอกห้อยคอแบบนี้ก็ต้องใส่หน้ากากที่มันถูกต้องอยู่ดีถึงจะช่วยได้ใช่ค่ะคุณหมอจะถามถึงในฐานะที่คุณหมอเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันนะคะตัวเลขของเด็กเพราะว่าเราจะเห็นมลภาวะเป็นพิษหรือสภาพอากาศเนี่ยค่ะเด็กที่เป็นภูมิแพ้จากฝุ่น PM 2.5 หรือสภาพแวดล้อมมันเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มขึ้น 3-5 เท่าเลยค่ะจากรายงานปี2021นี้ค่ะนะคะอาจจะด้วยหลายๆอย่างเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการติดเชื้อไวรัสด้วยแล้วก็เรื่องของฝุ่นด้วยค่ะนั้นยอดตัวเลขของภูมิแพ้เนี่ยเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้อาหารแพ้อากาศรวมไปถึงโรคหอบหืดด้วยค่ะก็คือมาจากส่วนนี้โดยเฉพาะเลยจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปณปัจจุบันค่ะค่ะหลักๆเดิมทีอ่ะเหมือนที่เรารู้มาก็จะมาจากพันธุกรรมซะเป็นส่วนใหญ่แต่ตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นนี่มันมาจากสภาพแวดล้อมโดยตรงใช่ค่ะแต่เดิมเราอาจจะให้คำอธิบายว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นพันธุกรรม 50% สิ่งแวดล้อม 50% แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครบอกแน่นอนว่ามันเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนแต่ก็พบว่าเป็นตัวเลขที่เยอะขึ้นกว่าในอดีตค่ะเกือบ10เท่าเลยทีเดียวค่ะอยากให้คุณหมอในฐานะที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้ช่วยแนะนำแนวทางหน่อยเพราะว่าจริงๆอ่ะมันกลายเป็นโรคประจำตัวของเด็กกันไปแล้วแหละตื่นมาจามหายเป็นอีกตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอช่วยบอกแนวทางการดูแลสุขภาพในช่วงพีคของเราไวรัสเอ่ยฝุ่นเอ่ยโหระดมรุมเร้าเหลือเกินจริงๆอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของPM 2.5 เนี่ยในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยก็ส่งผลกระทบพอสมควรเพราะว่าเราพบว่าในช่วงที่มี PM 2.5 เยอะๆเนี่ยเราพบรายงานการคลอดก่อนกำหนดกับเด็กที่น้ำหนักน้อยค่ะก่อนปกติเยอะขึ้นมากเราก็เห็นว่ามันส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลในช่วงพีคของ PM 2.5 จริงๆเราแนะนำตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์เลยค่ะเราอยากให้คุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยดูแลสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ให้มากๆนะคะน้องที่คลอดออกมาค่ะเราอยากกระตุ้นแนะนำดีกว่าค่ะให้กินนมแม่ให้ได้อย่างน้อย6เดือนอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเยอะๆเนี่ยค่ะอาจจะต้องกินนมพิเศษอะค่ะสำหรับการป้องกันภูมิแพ้จนถึงอายุ1ปีค่ะนอกนั้นทั่วๆไปเนี่ยเราก็เน้นเรื่องของการกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะเน้นอาหารหลัก5หมู่ค่ะส่วนอาหารที่ช่วยเพิ่มเขาเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระพวกกลุ่มวิตามินซีวิตามินอีโอเมก้าเราก็แนะนำให้รับประทานมากขึ้นค่ะแล้วก็สุดท้ายคือการออกกำลังกายนี่แหละค่ะการออกกำลังกายนี่ก็คือช่วยเสริมสร้างเรื่องของสมรรถภาพทางปอดค่ะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ได้ในทุกโรคภูมิแพ้อยู่แล้วค่ะแสดงว่าถ้าพื้นสุขภาพเราดีเอาว่าถ้าเป็นยันกันปี2022เนี่ยค่ะ คุณหมอสามารถบอกได้เลยใช่ไหมคะว่าทำให้ร่างกายให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงปอดแข็งแรงภูมิคุ้มกันดีมันก็จะทำให้เราผ่านพ้นไม่ว่าจะเป็นฝุ่นมลพิษไวรัสอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีผลจริงๆใช่ไหมคะคุณหมอค่ะสุดท้ายเราก็ป้องกันใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆแล้วเว้นระยะห่างค่ะค่ะคุณหมอมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมอีกไหมคะในภาวะช่วงนี้และช่วงนี้ก็ยังเน้น3เรื่องค่ะเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีค่ะนะคะอันที่2คือล้างมือบ่อยๆค่ะในแอลกอฮอล์ 70% ฟู้ดเกรดสำหรับเด็กค่ะเพื่อป้องกันอาการระคายเคืองค่ะแล้วก็โซเชียลดิสแทนซิ่งอะค่ะเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะแต่ในเรื่องของช่วงพีคของ PM 2.5 ก็ฝากเช็คค่า AQI ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งด้วยนะคะค่ะโอ้เรียกว่าวันนี้ก็ได้ครบถ้วน
กระชับได้ใจความมากค่ะแล้วคือเรากังวลกันก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตในช่วงนี้เนาะไม่ว่าจะจริงๆหน้ากากอนามัยก็ต้องเลือกให้ถูกต้องคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งไปกังวลให้ลูกใส่ได้ตอนนี้น้องๆไปโรงเรียนกันแล้วล่ะก็ใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้องระหว่างวันอาจจะเปลี่ยนชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ใส่ได้แล้วก็ PM 2.5 ก็เรื่องเครื่องฟอกอากาศเช็คจากแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยก็ดูแลสุขภาพในเบื้องต้นได้นะคะและที่สำคัญคุณหมอย้ำค่ะว่าคุณหมอโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันบอกเราเลยว่าออกกำลังกายค่ะถ้าปอดเราดีสุขภาพพื้นฐานเราดีมันก็จะทำให้เราผ่านพ้นภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหรือไวรัสอะไรไปได้นะคะอ๋อเรียกว่าวันนี้ก็ครบถ้วนค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงศิริรักษ์กาญจนธีรพงศ์นะคะกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันโรงพยาบาลนวเวศมากค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ